กาลครั้งหนึ่งณดินแดนแห่งผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ในยามค่ำคืนดวงดาวใหญ่น้อยมาอยู่รวมกันมากมายเพื่อส่องแสงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เด็กน้อยช่างสงสัยคนหนึ่งคอยเฝ้ามองดวงดาวเหล่านี้ทุกคืนในคืนนี้เขาจึงถามคุณแม่ที่นั่งมองดวงดาวอยู่ด้วยกันว่าแม่ครับดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าเกิดมาได้ยังไงอะครับดวงดาวแต่ละดวงก็มีเรื่องเล่าถึงต้นกำเนิดแตกต่างกันไปนะจ๊ะแต่มีดาวอยู่เป็นล้านดวงเรื่องราวก็มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยละจ้ะลูกอยากจะฟังไหมละจ๊ะแต่มันยาวมากเลยนะฟังครับผมอยากฟังมากเลยครับแม่ถ้าอยากจะฟังขนาดนั้นเราออกไปสำรวจดวงดาวด้วยกันเลยดีกว่าได้เลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วตามตำนานเทพนิยายกรีกโบราณกล่าวไว้ว่าเทพซุสเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้กำเนิดดวงดาวต่างๆแต่ดวงดาวที่โดดเด่นและรู้จักกันมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มดาว12ราศีที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดทั้ง12เดือนของพวกเรายังไงล่ะจ๊ะลูกลองดูกลุ่มดาวทางซ้ายสิทายสิว่านั่นน่ะคือกลุ่มดาวอะไรกลุ่มดาวอะไรนะนั่นก็คือกลุ่มดาวแกะจ้ะเล่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วมีสองพี่น้องถูกราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายรังแกเทพซุสจึงได้ส่งแกะวิเศษขนทองคำไปช่วยเหลือแกะตัวนั้นจึงกลายเป็นกลุ่มดาวแกะยังไงล่ะจ๊ะแล้วกลุ่มดาวทั้งนั้นล่ะจ๊ะลูกคิดว่าเหมือนอะไรเหมือนเขาวัวเลยครับแม่ใช่แล้วล่ะจ้ะเล่ากันว่าเทพซุสเกิดไปหลงรักเจ้าหญิงรูปงามองค์หนึ่งซึ่งเจ้าหญิงชอบเดินเล่นในทุ่งหญ้าเทพซุสจึงแปลงร่างเป็นวัวแล้วหลอกให้เจ้าหญิงขึ้นขี่แล้วก็ลักพาตัวเจ้าหญิงไปเลยจากนั้นเทพซุสจึงได้สร้างกลุ่มดาววัวขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักในครั้งนี้จ้ะโหเทพซุสเนี่ยเอาใจจังเลยนะครับแม่นั่นสินะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะเพราะเทพซุสยังแปลงร่างเป็นนกอินทรีบินไปโฉบเด็กหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเพื่อให้มาเป็นคนรินเครื่องดื่มให้อีกด้วยนะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำนั่นเองจ้าแล้วกลุ่มดาวตรงนั้นคืออะไรเหรอครับรูปร่างเหมือนคนเลยนั่นก็คือกลุ่มดาวคนคู่จ้ะเป็นลูกชายฝาแฝดของเทพซุสที่ออกไปทำสงครามอย่างกล้าหาญจนตายในสนามรบเทพซุสจึงส่งให้ทั้งคู่ขึ้นไปอยู่ด้วยกันบนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวคนคู่นั่นเองแล้วนอกจากฝาแฝดคู่นี้เทพซุสเขามีลูกอีกไหมล่ะครับมีมากมายเลยละจ้ะแต่ที่เด่นๆก็คือผู้กล้าเฮอร์คิวลิสได้ทำภารกิจมากมายและทำให้เกิดตำนานของดวงดาวต่างๆอีกด้วยนะจ๊ะจริงเหรอครับแม่มีดาวดวงไหนบ้างล่ะครับเล่ากันว่าเฮอร์คิวลิสทำภารกิจที่กล้าหาญมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการต่อสู้กับปูยักษ์ที่เทพีเฮราส่งมาและต่อสู้กับสิงโตตัวร้ายด้วยมือเปล่าซึ่งในที่สุดเฮอร์คิวลิสก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความภักดีกับเจ้านายเจ้าปูยักษ์จึงได้ไปอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวปูส่วนเจ้าสิงโตก็ไปอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวสิงโตเพื่อยกย่องความแข็งแรงของเฮอร์คิวลิสนั่นเองจ้ะโอ้โหเฮอร์คิวลิสนี่เก่งจังเลยนะครับแล้วมีกลุ่มดาวไหนเก่งแบบเฮอร์คิวลิสอีกบ้างไหมนะครับก็มีนะอย่างกลุ่มดาวตรงนั้นยังไงล่ะจ๊ะนั่นม้าใช่ไหมครับเกือบถูกแล้วละจ้ะแต่ที่ถูกต้องก็คือครึ่งคนครึ่งม้าหรือเซนทอร์ผู้เก่งกาจยิงธนูเก่งจึงทำให้เขาได้กลายเป็นกลุ่มดาวคนยิงธนูนอกจากกลุ่มดาวที่แม่เล่าไปแล้วก็ยังมีกลุ่มดาวอีก5กลุ่มที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวแพะทะเลกลุ่มดาวปลาคู่กลุ่มดาวหญิงสาวกลุ่มดาวคันช่างและทั้งหมดนี้ก็คือตำนานการเกิดกลุ่มดาว12ราศีนั่นเองจ้ะเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะเจอดวงดาวประจำเดือนเกิดของลูกเองหรือเปล่าเจอแล้วครับแม่แต่เรื่องจบแค่นี้เองเหรอครับผมยังสำรวจไม่ครบทุกดวงเลยคืนนี้ดึกแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสำรวจดวงดาวและฟังเรื่องเล่าสนุกกันต่อดีกว่านะจ๊ะได้เลยครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะสำรวจดวงดาวให้ครบทุกดวงเลยได้เลยจ้า เจ้าลูกชายช่างสงสัยของแม่เนี่ยแล้วคุณแม่ก็พาลูกชายกลับเข้าบ้าน ส่วนกลุ่มดาวทั้ง12ราศีก็ยังคงส่องแสงอยู่บนฟากฟ้าต่อไปคอยให้เด็กๆมาค้นหาดวงดาวประจำตัวของตัวเองแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะครับมองเห็นดวงดาวประจำตัวของตัวเองบ้างไหมเอ่ยคืนนี้กลับไปสำรวจดวงดาวกันด้วยนะครับบ๊ายบาย